สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่หลายๆคนกระเทือนอยู่ทั้งในนี้ทั้งทั่วโลกเลยท่านผู้ชมปี2005โลกาจะไวหวั่นก็คือปี2500โจเกิดพ.ศ.2509ปีนี้2563 2563โลกาก็คือโลกไวหวั่นแล้วท่านผู้ชมก็คือเป็นทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกายันถึงประเทศไทยของเรานะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจโลกาไหวหวั่นแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าโควิดหรือโคโรนาเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจก็คือโรคปอดโรคปอดบวมและก็หืดหอบเราจะใช้สมุนไพรเพียง3ชนิดนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมในการที่จะมาเกี่ยวกับอีกแขนงหนึ่งในการที่จะมาบำบัดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับปอดของเราให้ปอดชุ่มชื่นและก็ห่างไกลจากโรคภัยโรคหืดหอบและก็ปอดบวมปอดอักเสบสมุนไพรชนิดแรกก็คือสมุนไพรหญ้าพันงูขาวสมุนไพรชนิดที่2ก็คือต้นเสนียดสมุนไพรชนิดที่3ก็คือว่านกาบหอยติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าหญ้าพันงูขาวมันไม่ใช่เป็นแค่วัชพืชนะท่านผู้ชมเวลาเดินเข้าป่าไปนี่ก็หูตามเสื้อผ้าเลยแต่เป็นสมุนไพรที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคปอดบวมหืดหอบไม่ต้องพ่นยาอีกต่อไปเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคปอดโรคระบบทางเดินหายใจให้หายใจดีขึ้นปอดดีขึ้นปอดชุ่มชื่นและก็เย็นปอดเย็นขึ้นเราจะใช้สมุนไพรทั้งหญ้าพันงูขาวก็คือ 15-30 กรัมในของส่วนที่แห้งก็คือทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบกิ่งดอกผลทั้ง5ไปตากแดดให้แห้งเราก็ใช้ส่วนที่แห้งเอาละสมุนไพรชนิดที่2ก็คือเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นเสนียดเราจะเอาทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับก็คือในของส่วนที่แห้งแล้วขนาดประมาณ 10-30 กรัมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณก็คือเกี่ยวกับโรคปอดและถ้าปอดของคนเราไม่ดีนะครับหายใจไม่ค่อยคล่องหายใจไม่ค่อยดีเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทำให้ปอดชุ่มชื่นและเป็นสมุนไพรบำรุงปอดอย่างชั้นดีเลยไม่ต้องพ่นยาอีกต่อไปสมุนไพรต้นเสนียดนะครับเราจะใช้ขนาดประมาณ 10-30 กรัมซึ่งมีสรรพคุณที่มากมายสมุนไพรชนิดที่3ก็คือสมุนไพรที่มีรสเย็นมีฤทธิ์เย็นนะครับมีรสจืดชุ่มเย็นสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านกาบหอยเราจะใช้ใบสดๆประมาณสัก 3-5 ใบซึ่งมีสรรพคุณในการที่จะมาบำรุงปอดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับน้ำที่เราจะใช้ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเวลาในการต้มน้ำเดือดเราจะใช้ประมาณ 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินอย่างไรกินครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นได้อย่างชะงัดนักแลปอดบวมปอดอักเสบและก็หายใจไม่คล่องใช้สมุนไพรชนิดนี้แค่หืดหอบชะงัดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรเพียง3ชนิดทำให้ปอดดีขึ้นและบำบัดรักษาอาการเกี่ยวกับโรคปอดบวมหอบหืดหืดหอบเกี่ยวกับโรคปอดของเราปอดอักเสบโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างชะงัดนักแลหญ้าพันงูขาวต้นเสนียดว่านกาบหอยช่างัดนักเหล่สิบอกให้